ครับผมป๊อกทะเนศเมืองทองครับผมดร.นิววงศกรภูลพิยะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าวิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งคนไทยกันครับตอนเซลล์แสงอาทิตย์ฟรีมบางโอ้โหบินอะไรครับพี่ป๊อกทำไมตัวเลขมันเยอะขนาดนี้เนี่ยก็บินค่าไฟอะสินี่เข้าหน้าร้อนทีไรเปิดแอร์กันทั้งวันค่าไฟโอ้โหพุ่งกระฉูดตลอดอ๋อเห็นใจนะแต่อากาศบ้านเรามันร้อนซะขนาดนี้เอางี้อย่างประหยัดนะฮะลองพิจารณาพลังงานทางเลือกดีกว่าติดเซลล์แสงอาทิตย์เลยตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมด้วยเออจริงๆพี่ก็สนใจนะแต่ว่ามันแพงนี่โอ้ไม่แล้วล่ะครับตอนนี้มีงานวิจัยและพัฒนานะครับที่ช่วยให้การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยต้นทุนถูกลงครับเออแล้วถ้าวันไหนครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วมันยังมีไฟใช้ไหมใช้ได้สิครับนี่ไงตกข่าวงั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับว่านักวิจัยไทยเนี่ยเขาสามารถพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางที่ทั้งเจ๋งแล้วก็ไร้ข้อจำกัดแบบเดิมๆได้ยังไงกันครับไปชมครับนักวิจัยนาโนเทคสวทช.พัฒนากระบวนการผลิตและขึ้นรูปเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งชนิดพอลิเมอร์และพอรอฟสไกต์ที่ใช้ได้ในระดับห้องปฏิบัติการและระดับกระบวนการผลิตที่ใช้อุณหภูมิไม่เกิน100องศาเซลเซียสซึ่งต่างจากกระบวนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอื่นที่ต้องใช้ความร้อน400ถึง 1,000 องศาเซลเซียสในการผลิตสารกึ่งตัวนำไฟฟ้านอกจากนี้ยังได้พัฒนากระบวนการผลิตชั้นส่งผ่านอิเล็กตรอนซึ่งใช้เพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ทั้ง2แบบได้อีกด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งแบบพอลิเมอร์และพอรอฟสไกต์ที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ที่ 7.5% และ 14% ตามลำดับสามารถนำไปต่อยอดเพื่อผลิตเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นผิวโค้งงอและมีน้ำหนักเบาได้ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีและกว้างขึ้นค่ะว้าวว้าวว้าวพัฒนากระบวนการผลิตแบบใหม่ทั้งเบาโค้งงอได้ทำออกมาได้หลายรูปแบบแบบนี้นี่ราคาน่าจะสูงขึ้นใช่ไหมครับตรงข้ามครับพี่ป๊อกครับว่าเทคโนโลยีใหม่นี้นะครับช่วยลดต้นทุนได้ถูกกว่าแบบเดิมๆมากเลยด้วยซ้ำโอ้นี่ช่างเป็นงานวิจัยที่ทันกระแสโลกมากๆเลยนะครับสามารถจะพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีคุณสมบัติดีขึ้นแต่ราคาถูกลงถูกต้องแล้วครับแล้วก็ตอบโจทย์กับอากาศบ้านเรามากๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้มีแต่จะร้อนขึ้นใช่ไหมครับการใช้ไฟก็มากขึ้นนะครับแต่ถ้าพลังงานทางเลือกดีๆแบบนี้เนี่ยถือว่าช่วยได้มากครับจริงด้วยครับนี่ถ้าผลิตได้ในบ้านเราแบบนี้เองได้นะครับต่อไปก็ไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศแล้วอะไม่ใช่แค่ลดการนำเข้านะครับพี่ป๊อกแต่สามารถที่จะผลิตแล้วก็ส่งขายต่างประเทศได้ด้วยครับโอ้เยี่ยมเลยครับหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถกริ้งกลางได้ที่เบอร์025648000หรือที่ Facebook NASA สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับWe'll be right back.